เราอยู่ร้านอะไรครับอยู่เช็คแช็กนะคะเช็คแช็กสาขาเอาเลทสาขาเอาเลทเอาเลทนี่ชื่ออะไรนะวูดเบอร์รี่วูดเบอร์รี่พรีเมียมเอาเลทพรีเมียมเอาเลทอยู่แถวใกล้ๆนิวยอร์กนะประมาณห่างจากนิวยอร์กชั่วโมงหนึ่งนะครับเอาปึ๊บแต่อย่างน้อยก็มีแซนด์วิชไก่ให้กินไม่ต้องกินแซนด์วิชเวจี้พูดต่อเราจะไปกินร้านชื่อจอห์นแอดริกเกอร์สตรีทหรือจอห์นออนริกเกอร์สตรีทสักอย่างอันนี้มีเพื่อนที่ทำงานแนะนำมานะครับเราเป็นนิวยอร์กเกอร์บอกเฮ้ยป้าร้านไหนที่จะอยู่แนะนำแบบร้านเดียวเลยอะมากินแล้วจบเลยอะบอกว่าร้านนี้เขาเป็นคนฝรั่งคนอเมริกันเขาเป็นคนอยู่นิวยอร์กเนี่ยแหละเห็นหน้าร้านแล้วนี่ร้านนี้นะฮะแล้วก็พิซซ่าก็มีให้เลือกเยอะมากน่าจะไม่รู้อะเยอะเกียรติอ่ะแล้วก็ดริงส์เบียร์กินเบียร์ซะหน่อยดีกว่าแล้วก็มีพาสต้านะฮะมาแล้วครับมีเบียร์มีสลัดมีไซส์อย่างใหญ่อันนี้เป็นพิซซ่าเราสั่งเปปเปอร์รี่กับซอสเสร็จไซส์เท่าไหร่นะ10นิ้วหรือ14นิ้วสมอล14นิ้วโอ้โหนี่มีเดียมนะฮะไม่มีสมอลนะมันมีแต่มีเดียมเป็นไงคะมันก็เต็มๆว่ามันก็สุกกับพิซซ่ามันก็ประมาณนี้เราคงแยกไม่ออกนะว่าจ้าอร่อยไม่อร่อยนี่คือเป็นไงเปิดแบบก็ยังไม่ใส่กรอบแต่ว่าบ้านเราไม่มีที่ติดสวยนะป่ะสาวนิวยอร์กตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะสาวสำเพ็งมาโซโหนี่มีแวนเคลฟด้วยนะเออนี่แล้วก๊อปอย่างนี้ไม่โดนในนี่หรอโหไม่น่าเชื่อว่ามีหมดทุกรุ่นเลยเออแล้วอย่างนี้ไม่โดนจับหรอเพราะว่าอเมริกันของอ้าวทำไมอ่ะบอกว่าได้แรงสวยอ่ะโอ้น่ากินจังเลยข้าวผลไม้เอาเอาอะไรอ่ะนี่ไงเธออยากกินเชอร์รี่ไวเชอร์รี่อันนี้เลยไวเชอร์รี่เชอร์รี่แอนด์โรสทาร์ทเป็นโรสทาร์ทเชอร์รี่แจมก็ดีนะได้ทิ้งมีดอกไม้แล้วก็ฉันได้เติมพิมพ์บันแดดได้อ๋อนี่เป็น National Museum of American Indian แต่ถ้าวอลสตรีทมันจะเห็นแล้วว่าวอลสตรีทแล้วไหนวัวนั่นมากข้างหน้าโอ้ยนั่นไงนักท่องเที่ยวต่อคิวแถวกันถ่ายรูปอ่าโอเคเราไปนะเข้ามาในสวนเนี่ยนั่งตรงนี้เลยคนน้อยเอาไหมนั่งพิซซ่านะนั่งกินพิซซ่านะครับกินพิซซ่าริมสวนจบพิซซ่าต่อนะเนื้อกินไม่หมดก็ต้องประหยัดลืมไปดูของอันนี้เป็นกินรอบบ่ายนะเดี๋ยวก็ไปกินตอน4โมงเจอลูเกอร์นะวันนี้เรามานั่งจะมาถ่ายรูปไอ้กระทิงเขาเรียกอะไรชาร์จิ้งบูเหมือนมันเย็นแล้วมันแห้งใช่พิซซ่าเวลาเย็นอ่ะจะอร่อยขึ้นมันแห้งกว่าคือแบบเข้าตู้เย็นแล้วก็เอามาอบอีกรอบนึงอ่ะอันนี้คือจะอร่อยสุดๆอันนี้ดูแถวนะครับอันนี้แถวคนมาต่อคิวเพื่อจะถ่ายตูดวัวหรือตัวหัววัว
แต่เราคงไม่ต่อคิวอ๋อนี่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 ดูดูใครจับใครเลยอ๋อนี่ Stock Exchange นะครับเนี่ยตึกนี้ด้านซ้ายมือนะครับได้นั่งโต๊ะแล้วนะครับลองชิมนะฮะเป็นไงบ้างมีไส้ด้วยเหรอไส้อะไรฮะลองชิมดูโอเคชอบไม่ชอบเฉยๆแสดงว่าเฉยๆเดือดปึ้ง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 อยู่เลยนะครับหอมหอมมากเลยนะเจ็ดนี่คือแซลมอนอ่ะตอนเทียบกับไซมือเข้าฝ่าเข้าฝ่ามือเวลามันใครขายก็ขายแค่นี้อ๋อแต่เนื้อที่เมนูเขาไม่ให้ก็แปลกดีนะเขาให้มาก็คือทีโบนแหละเพราะว่าเมนูก็คือเป็นซิงเกิลสเต็กแต่ไม่รู้ว่าเลือกเป็นเนื้อเป็นทีโบนหรือเป็นริบอายหรือเทนเดอร์ลอยเซอร์ลอยไม่มีให้เลือกก็แปลกดีนะร้านเนี้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าพวกคนชอบเนื้อชอบไม่เหมือนกันนะนี่เป็นอะไรที่แปลกแต่ร้านอื่นคนอื่นก็กินทีโบนเหมือนกันนะแต่ที่ทีโบนอาจจะเป็นสิ่งที่เขาขึ้นชื่อถือว่าเป็น the base of steak เลยก็ได้อะแล้วก็ซอสของเขานะครับรีวิวละเนี่ยคนที่ชอบแบบข้างนอกย่างเกียมๆนะแล้วข้างในยังเป็นแบบอันนี้คนที่สั่งเป็นมีเดียมมานะแต่นอกนี่เกียมดำเป็นแบบครัชเลยกับกรอบดีปะสั่งสเต็กแล้วควรจะเดี๋ยวลองเขาไว้ตักอันนี้ด้วยนะอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครแพ้ซินนามอนก็ไม่ได้นะคะคือมันเหมือนแบบข้างในอ่ะมีไส้แล้วมีเป็นลูกเกดด้วยแล้วมันก็คือมันไม่ได้หวานมากนะมันก็ความหวานเป็นธรรมชาติแล้วดูริบคิวให้ไม่ทำดูท่าครีมแน่นมากไม่ใช่แบบเหลือๆเนาะว้าวร้อนร้อนสรุปอร่อยมากคือครีมหวานไปอร่อยครับดับเบิลอะไรนะย่อมาจากอะไรนะดาวอันเดอร์ดาวอันเดอร์ดับแมนฮัตตันบิสอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อะไรประมาณนี้สร้างมาเถอะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตรงนี้นะสวยนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยต้องถ่ายตรงนี้แหละไปแล้วเปิดเลยดัมโบคือดาวอันเดอร์เดอะแมนฮัตตันบริดจ์โอเวอร์แพสโอ้โหโอเคนะถามต้องถาม Google นะนี่ต้องถ่ายรูปลง Instagram ต้องอย่างนี้ทำอะไรกันอยู่ครับรอพระอาทิตย์ตกค่ะเราว่ากี่โมงแล้วมีบล็อกเกอร์อยากถ่ายใช่ไหมใช่ๆอาทิตย์ตกกี่โมงเนี่ย2:19 นแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ทุ่มครึ่งไหมทุ่ม20ครับนี่ก็วิวนี้เราว่าสวยนะสวยจริงๆแล้วก็ดูดิที่มันเป็นที่อ่าวเวิ้งเล็กๆอ่ะให้คนแบบว่ามานั่งรอแล้วเขาก็นั่งดูถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คนะครับมาเดินดูเซ็นทรัลพาร์คต้นไม้เขาใหญ่จริงๆนะดูสิมีน้องหมาล่มลื่นน่ะเดินสบายต้นไม้ใหญ่มันเลยมีเงาต้นไม้ถ่ายไม่กลัวเธอเนี่ยถ้าเกิดเธอมีถั่วหรืออะไรอ่ะหยิบให้มันมารับกับมือเลยนะเอามั้ย
ระวังอย่าให้โดนกัดนะเฮ้ยระวังโดนกัดหรือเปล่าโดนกัดนกก็จะมานกชมวิวดีวิวสวยด้วยโอ้สวยมากเลยเจ๋งนะกี้เช็คเห็นราคาข้างรถเขียนว่าเหรียญชั่วโมงเอ้ยนาทีละ3เหรียญนาทีละ3เหรียญ นะครับโอ้โหนาทีละ3เหรียญนี่ Apple Store ของสาขานิวยอร์กฮะอยู่บน Fifth Avenue เลยก็อยู่หน้าสวนเซ็นทรัลปาร์คของแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่บน Fifth Avenue เนี่ยนะครับโอ้โหดูคนมหาศาลตายโอ้เป็น10ล้านมั้งเนี่ยโคตรเพชรเป็นไงสุดยอดเป็นไงดูพิพิธภัณฑ์เหมือนดูพิพิธภัณฑ์ดูของของสวยๆงามๆคุณนายรวยชอบอันนี้นะครับโอเคนะคุณนายรวยตาหูใจอ๋อชอบตาหูใจขาดเงินอีกเท่าไหร่ขาดเงินอีก25ล้านขาดอีกแค่25ล้านเอง สิ่งที่เราตั้งใจก็คือของฟรีนะครับหาห้องน้ำฟรีแอร์แม่งเย็นเที่ยบอุ้ยตรงนี้น่าถ่ายวิ่งงั้นเราขึ้นบันไดเลื่อนแล้วถ่ายลงมาก็สวยนะเอาไหมเขาบอกว่าท้าเป็นประธานทิพดีคนที่45นะครับก็เลยขึ้นป้ายว่า number 45ไว้นะครับโอ้ยใหญ่มากเนี่ยอยู่หน้าทางเข้า Grand Central Terminal เลยนะครับนี่ทางเข้าตึกนี่แล้วก็อันนี้ตึกสูงๆนี่ก็เป็น The One Observation Summit One Summit มั้ง Observation Deck เดี๋ยวจะมาขึ้นตึกนี้กันเขาขายร่มนะเดี๋ยวต้องเอาร่มไปด้วยแล้วนะแน่นอนฝนจะตกแล้วตอนนี้ลุ้นชีวิตนักการเดินทางของเราก็ลุ้นกันไปตอนนี้3โมงบอกฝนจะตกแล้วแล้วเรามีโปรแกรมขึ้นเรือกี่โมงนะ5โมงครึ่งนะครับรอลุ้นดูนะครับว่าสักภายใน2ชั่วโมงครึ่งนี้ฝนจะตกแล้วหยุดหมดก่อนหรือเปล่าเขาให้เลนเช็คได้ป่ะไม่รู้น่าจะได้นะถ้าฝนมันตกอ่ะแล้วเรือออกไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดเรานะอันนี้แยกตรงหัวมุมนี้คืออะไรครับตึกเนี้ย National Museum ที่ถ่ายเรื่องอะไรที่ถ่ายเรื่อง Night at the Museum นะครับโอเคไปเดี๋ยวฝนตกนี่ไข่มะม่วงทิ่มน้ำปลาเกี่ยวประสบการณ์นะครับฝนตกแล้วเราก็จองนั่งเรือไว้แล้วด้วยตอน 5:30 นตอนนี้เวลาเท่าไหร่ 3:30 นฝนตกถึงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวต้องหาวิธีแคนเซิลเรือละก็เลยนั่ง Uber กับโรงแรมนะครับเป็นหมอกเลยเห็นเทเอ้ยแต่เห็นนะเห็นเทพีสันติภาพแล้วนั่นน่ะใช่ตัวเล็กๆเลยก็ดูรอบๆแมนฮัตตันแล้วก็บุคลินเหรอแมนฮัตตันก่อนแล้วใครบุคลินนะบุคลินอยู่ข้างหลังใช่ไหมว่ามา
ันนี้เรารอเรืออยู่นะก็ทัวร์นี้ก็ซื้อมากี่เหรียญเนี่ยต่อคนเนี่ยประมาณ 1,200 อ่ะไม่เอาเป็นเหรียญเอาเป็นเหรียญเดี๋ยวโอ้30 40เหรียญประมาณ35เหรียญนะ35เหรียญต่อคนใช่ไหมแล้วมันมีเกรดแพงกว่านี้อีกไหมเท่าไหร่อันนี้35เหรียญได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งมันมีเป็นแบบเรือครูซแล้วก็มีน้ำมีเบรกให้อะไรเงี้ยดังนั้นก็คนละ100เหรียญคนละ100เหรียญก็ไฮโซขึ้นมาแล้วเกิดไฮโซกว่านี้ก็คือนั่งคอปเตอร์แล้วใช่คนละ 1,000 เหรียญใช่ไหม15 นาทีนะโอเคขนาดนั่งรถม้า100เหรียญนี้ไม่นั่งเลยคิดแล้วคิดอีกลัมเบอร์กี้ไม่ใช่นะจริงๆควรจะเป็นลัมเบอร์กี้นะเพราะมันชื่อมาเจสติกลิเซตามเมย์ตามโบชัวจริงนะใช่แต่ว่าตามตัวเรือมันมีปัญหาไม่รู้มีปัญหาอะไรนะก็เลทมานะเพราะว่าเราต้องสปอตคือรอบ 5:30 ตอนนี้ 5:45 เข้าไปแล้วนะครับถึงมาเทียบท่าวิดีโออยู่อันนี้อยู่สะพานโอเคเซกินกำลังผ่านแมนฮัตตันนะครับบรุกลินสวยกว่านะมันเก่าไม่รู้ดิแต่สวยอ่ะมันShe was built in Southampton, England. Coincidentally, Southampton is one of the stops of the Titanic on her maiden voyage. It holds the unique honor of remaining the largest wrought iron sailing vessel still afloat in the whole world. Palisade wall was erected to protect the south part of the city. More than a century later, in 1789, at the balcony of Federal Hall, George Washington took the oath. Would be tight, man. Yeah. Oh, ลงตรงนี้เลยเธออันนี้แบบแพงอ่ะอันนี้พันเหรียญเราจะหามุมนั่งกินบ้างดีวะเอาไหมก็ดีนะเอาดิฉันเอานะเดี๋ยวขอรอพอหาโต๊ะก่อนโอ้ยนี่ช่วงนิวเยียร์มันคงบ้าโอ้ยโต๊ะนี้เจ๋งมากโอ้เนี่ยแหละมีร้านบ้าบ้างครับนี่แหละได้ที่กินแล้วเนี่ยสั่งมาจากร้านข้างๆนะมีที่เราอยากกินก็คือมีทั้งฮอทดอกมีทั้งเบียร์นะแล้วดูวิวครับโอ้โหนี่นั่งวิวกลางไทม์สแควร์เลยเนี่ยสบายไปป่ะเนี่ยสบายมากโอ้โหลงทุนไปก็ซื้อแซนด์วิชชิ้นหนึ่งเบียร์แก้วหนึ่งฮอทดอกชิ้นหนึ่งโอ้โหนั่งดูวิวนี้ก็นั่งแค่ชั่วโมงเลยก็ได้
ทำอะไรอยู่คะนั่งกินฮอทดอกครับอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ฮามสแควร์โอ้พันล้านได้ไหมได้กลิ่นพืชเลยกลิ่นพืชนี่เต็มไปหมดเลยนะคนนิวยอร์กนี่ก็เป็นคนรักเป็นคนอะไรรักสายเขียวสายเขียวสายเขียวกันนะเยอะนะเดินตามถนนนี่ได้กลิ่นสายเขียวนี่เยอะมากนี่เมื่อกี้เราซื้อแซนด์วิชกับเขาตอบจากร้านนี้นะมีเบอร์เกอร์มีเบียร์มีเบียร์เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเบียร์เขามีปริ้นตรงสกรีนตรงหน้าโฟมมาด้วยเขียนว่าเป็นนิวยอร์กซิตี้ละลายไปแล้วเดี๋ยวตักแก้วใหม่พอแล้ววิวๆๆคนก็มานั่งเล่นกันแล้วก็ถ่ายรูปทำติ๊กต็อกกันเดี๋ยวเราเต้นติ๊กต็อกดูวัยรุ่นวัยรุ่นเขาเต้นติ๊กต็อกกันนี่ได้แล้วWe felt this was a building that had to be built to spark a revival. We took the leap. One Vanderbilt was our opportunity to put our mark on the skyline. Bring it in. This was a building built by New Yorkers for New Yorkers.There was nothing that was going to stop us. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. This building broke boundaries, redefining what is possible.We want to create a space that will be unparalleled. In a way, we'll look back on this period. And the building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Hey, you're going to exit to your right? You're going to exit to your right? He's had that.นี่ดีจริงๆอ่ะไฮลี่แล้วก็เมนเลยโอ้โหขนลุกเลยเนี่ยขนลุกอากาศเย็นปวดฉี่ปวดฉี่หลอกตาแบบว่าสุดๆอ่ะว่ามันเป็นแบบซ้อนลงไปแล้วก็เป็นอุโมงค์ลงไปเรื่อยๆนะแบบอินฟินิตี้อ่ะโอ้แล้วดูข้างหลังข้างเพดานนี่ก็จะแบบว่าเป็นเดินเทอร์โนมิติตึกนี้โอ้นี่ถ่ายวิดีโออยู่ห้องนี้สนุกเลยฮะโอ้โหเออนี่เขาก็เล่นกันนะนี่ลูกโป่งนี่เต็มไปหมดเลยลอยไปที่ถึงขนาดเลยโอ้ยไปก็ไม่เห็นเลยก็ต้องกลับมาทางนี้นี่อ่ะหมุนมาใหม่เอานี่ๆๆโอ้ยกลับตามมาดูหม
ุมห้องน้ำนะเดี๋ยวบ้าไปแล้วถ่ายให้ดูเลยห้องน้ำนั้นมันเล่นไฟอ่ะเธอเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยหลังสี่ทุ่มเหรอน่าจะหลังสี่ทุ่มอ๋อเออนะเพราะเมื่อกี้ยังเป็นไฟฟ้าๆอยู่เลยนี่มันเป็นไฟแบบเป็นเหมือนเปลวเพลิงฟุบฟุบฟุบฟับนะสวยอันนี้เขาก็ถ่ายมีไฟมีควันขึ้นมาอันนี้ก็มีควันขึ้นมาอันนี้นะครับไอ้จะทำเออไอ้อันนี้เด็ดเปลี่ยนหัวยังเราจะออกมาทางริมระเบียงนะแต่ระเบียงนี้ก็ยังมีกระจกนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นท้องฟ้าเปิดไงคือมันก็บรรยากาศจริงคือหลังคาไม่ได้นะอ่ะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะแล้วอากาศเย็นสบายดีชั้น3ชั้นบนสุดนี่ก็จะเป็นแบบโซนกึ่งบาร์แล้วมีสั่งเครื่องดื่มมีขนมให้กินนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มถ้าเราเดินเฉยๆถ้าเกิดไม่กินก็ไม่ต้องจ่ายตอนแรกนึกว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปเออนี่อันนึงสวยนะตึกอะไรครับตึกอะไรนี่ตึกอะไรไม่รู้ตอนนี้ถนนบรอดเวย์นะครับกับแยกถนนสเตชั่นถนน50อ่ะเราจะไปกินร้านสเต็กกันนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากร้านนี้ก็หาใน Google Map เน้นคือร้านที่อยู่ใกล้อะไรนะโมมาคือ Museum of Modern Art ย่อว่าโมมาซึ่งมีรูปของแวนโก้อยู่เด่นก็คือมีรูปแวนโก้แล้วก็ศิลปินอะไรอีกที่รู้จักทั้งจริงคงมีเยอะมากๆแค่แวนโก้แล้ววันนี้ถ้าเกิดมีเวลามีรูปเซรีไนท์ที่พี่วาดอ๋อรูปเซรีไนท์อยู่ที่นี่เหรอโอ้โอเคต้องไปแล้วเพราะว่ามีแวนเด็ดชิคุณเด็ดดาวุ่นตุ๊กถ้างั้นแล้วถ้ามีเวลาว่างเราจะไป National Museum ใช่ไหมที่มีไดโนเสาร์นะเดลฟิสโกกิลนะครับดูเมนูคนเยอะนะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเลิกเที่ยงพอดีสเต็กก็ราคาเล้งตั้งแต่60เหรียญจนถึง80เหรียญมีฟิเลมียองริบอายโบนอินริบอายนิวยอร์กสตริปพรามริบโอเคเมนูก็หลากหลายนะหลักๆก็ประมาณนี้เดวิลเอ็กเออมันก็คือสลัดไข่แหละเออมันก็คือสลัดไข่อ่ะแหละนุ่มมากเติมเงินใช้อะไรนะแอปกรุงไทยเทเบิลการ์ดโอ้โหเนี่ยแอปอะไรนะโฆษณาต้องลงแล้วนะครับนี่มาเมืองนอกใช้สะดวกกดปุ๊บได้ปั๊บวันนี้ไอ้นี่มันข้อดีคืออะไรอ๋อได้เรทที่ดีใช่ไหมข้อดีคืออะไรมันเป็นไงวันนี้เงินมันลงนะอ๋อวันนี้เงินลงเหลือเท่าไหร่ 34.27 โอ้โหอันนี้ลงไปกี่สตางค์ครับมีความหมายไหมนี่โอ้ยทุกบาทมีความหมายโอ้โอเคโอเคส่วนใหญ่ตั๋วติ๊กเก็ตนี่ค่าเข้าประมาณเท่าไหร่คนละ40เหรียญนะประมาณ2คนก็80เหรียญแล้วนะครับผลงานของอันนี้นะอาร์ติสชื่ออนาโดนะครับเป็นคนนามสกุลอนาโดนอนาโดนนามสกุลลามิก็คือใช้ AI เอาภาพ data ข้อมูลภาพทั้งหมดของมิวเซียมที่นี่มาแล้วก็ให้ทางเจเนเรตให้ AIจะเลยมองว่าถ้าเกิด AI เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ในความคิดความฝันของ AI อ่ะมันจะเป็นยังไงไงนี่ก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับ
ากาศไหมข้างนอกก็เป็นสวนให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจอ๋ออันนี้เป็นฝั่งครีเอชันก็อยู่ในโซนอีกโซนหนึ่งเหมือนกันให้เด็กๆมาทำวาดรูปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยโหเจ๋งว่ะแล้วก็อยู่เฉยนะแล้วก็ถ่ายรูปลงไปแล้วก็เนี่ยเป็นศิลปะเลยละแล้วไปโพสได้ไหมได้หมายนี่ก็คือชื่อว่า entrance ก็มีอืมนี่ตามหาซื้อไม่ล่ะมันมีค่ายภาพ wallpaper ไหมเลโก้อ๋อเป็นลบโอ้โหนี่ไงขายรูปขายรูปไงนั่นนั่นวางข้างของเธอไม่เอาอ่ะซื้อดีตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยไปดูนี่ฟรีชิปปิ้งด้วยนะพันนี้ดีคือมิวเซียมนี้ดีคือเนี่ยมันมีที่ให้คนนั่งพักมีคาเฟ่บางที่มันไม่มีที่ให้นั่งพักเหมือนกันนะมันเดินเดินแล้วมันอยากจะพักเพราะมันเดินแล้วมันเหนื่อยสมมติเดินชั่วโมงนึงอ่ะมันก็ต้องขอพักสักก่อนแล้วก็มานั่งพักกันนะครับเหนื่อยมากเลยเดินมาชั่วโมงเดินไปได้แค่1ชั้นเองไอ้2ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างแทบไม่มีอะไรชั้นเดียวมีประมาณ5ชั้นนะนี่ที่พักเขาทำดีมากเลยดูดิมีสายเครื่องชาร์จหัวชาร์จต่างๆให้เลยแบบอันนี้เป็นคาเฟ่แต่ว่ามีเป็นร้านอาหารข้างในเราว่าวิวตอดีอันนี้เขาทำเป็นรูปอาหารแต่ละอย่างนะแต่ว่าใช้สีสันแค่แบบสีที่เป็นแม่สีอ่ะแดงเขียวเหลืองน้ำเงินอ่ะสีสีเองนะแล้วก็เซตอาหารแต่ละอย่างนี่น่าจะเป็นพิซซ่ากับราเมงไม่รู้อะไรก๋วยเตี๋ยวกับทาโก้บอลในเชียร์นี่คือห้องของโมนี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับอ่ะไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับอ่ะบอกมาว่าเรื่องรูปนี้ชื่ออะไรบ้างอันนี้ชื่อ Water Lily อ่ะเดี๋ยวดู Water Lily ของคุณโมนี่นะครับชอบค่ะอ่ะเดี๋ยวไปทางนี้ต่อโอ้เราไม่เคยเห็นที่เขาเอามาต่อกันอย่างนี้เลยเหรอมีเหรอนี่โมนี่เหมือนกันเหรออ่ะเดินแล้วเขาตอบเป็นเซตเดียวกันอย่างนี้นะใช่เหรอเหรออย่างนี้เลยเหรอเอาเลยนะชื่อฮาราวกายมีบล็อกเกอร์นิวยอร์กก็แนะนำมาเหมือนกันเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้เป็นไอ้พวกแป้งอ่ะเป็นเป็นมีไม่มีทั้งแรมทั้งบีฟทั้งไก่อ่ะแหละอ๋อเคบับเหรอคะเหมือนคล้ายเคบับอ่ะแหละเซเลบริตี้นะครับตามในหนังฮอลลีวูดทำไมนะอ๋อมินิมัมก็คือประมาณ19เหรียญมินิมัมชาร์จคาเฟ่ครับร้านนี้คาเฟ่ชื่ออะไรนะฮะเซเลนดิตี้ทรีคือออกภาค3แล้วเหรอ คือมีภาค3ใช่ไหม คือไงอันนี้คือหนังฮอลลีวูดใช่ไหมพูดถึงเนี่ยไม่เอาพูดถึงหนังก่อนเรื่องคือแบบนางเอกเจอพระเอกไปซื้อช้อปปิ้งในร้านเจอถุงเท้าคู่เดียวกันอยากจะซื้อแย่งกันซื้อ ไม่เจอนางเอกทิ้งโทรศัพท์ไว้ในหนังสือผู้ชายตามหาหนังสือจนเจอใครใครแสดงพระเอกอ่ะเอาชื่อดิฉันจอนคูแซกแล้วนางเอกอ่ะน่าจะอะไรนะนางคูแม็กเอ็ดแม็กอดัมอ่าฮะไม่รู้
เองโน้ตบุ๊กเปล่าวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวหาอินเสิร์ตสรุปถ้าดูร้านนี้นะตั้งชื่อเซเลนดิปิตี้ทรีเลยนะร้านนี้เป็นอย่างนี้นี่ให้ดูอย่างนี้นะบรรยากาศร้านเป็นแบบว่ายูนิคอร์นนี่บรรยากาศก็สวยอยู่สรุปไม่เกี่ยวกับหนังเลยสรุปว่าร้านนี้ไม่เกี่ยวเทียบกับหนังเลยอะไรเนี่ยรูปข้างนี้อ๋อเออร้านนี้เขาบอกว่ามีมินิมัมชาร์จนะต้องมากินคืออย่างน้อยคือต้องสั่งออเดอร์อย่างต่ำคนละ19 เหรียญแล้วกันมัน 18.95 19 เหรียญซึ่งเมนูที่เป็นของหวานแต่ละอย่างก็ประมาณ 18-19 เหรียญแล้วเพราะกลัวบางคนสั่งอย่างเดียวแล้วมาแชร์กัน4คนเลยเงี้ยกับทัวร์แบบบางคนอะนะเออแล้วก็นั่งแช่แอร์ลูกค้าคนอื่นเข้าไม่ได้เพราะเต็มร้านอะไรเงี้ยก็เลยมีกำหนดเป็นมีนั่งชาร์จไว้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องนั่งสั้นนั่งยาวอะไรเท่าไหร่มันก็มีอาหารด้วยนะเป็นเมนเป็นแบบเป็นฟรายเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างนี้อาหารง่ายๆอ่ะเออเมนก็คือคาเฟ่ดูพวกอเมริกันมากินคุณรู้ว่าวัฟเฟิลแม่งจะมาแผ่นเดียวดูวัฟเฟิลนะครับมา2ชั้นนะฮะ2แผ่นบ้าไปแล้วเติมสตรอเบอรี่เข้ามาอีกอ้าวมีเนยอีกอ้าวโอ้โหมีน้ำผึ้งอีกโอ้โหน้ำหนักไม่ขึ้นไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยออกเอกาซึ่งร้านขายของชำปั๊มน้ำมันข้างทางจะมากินแก้ง่วง